และทางกกต.ได้มีการรายงานผลในทางออนไลน์และผ่านสื่อต่างๆพบว่าประชาชนและพรรคการเมืองจำนวนมากมีข้อสงสัยในการนับคะแนนของกกต.ซึ่งมีเรื่องที่ขอสอบถามดังนี้1บัตรผีเหตุใดบัตรที่มีการใช้สิทธิ์ในหลายหน่วยจึงมีมากกว่าจำนวนคนที่มาใช้สิทธิ์สิ่งนี้ใช่สิ่งที่เรียกกันว่าบัตรผีหรือไม่2คะแนนลดลงเหตุใดคะแนนที่ถูกนับไปแล้วในช่วงค่ำแต่พอช่วงเช้าคะแนนในเขตบัตรเขตถึงมีคะแนนลดลงอย่างมีนัยสำคัญการเปลี่ยนแปลงคะแนนควรเป็นการเพิ่มจำนวนไม่ใช่การลดจำนวนไม่ใช่หรือ3การหยุดการรายงานการรายงานการลงคะแนนมีการปิดหีบตั้งแต่5โมงเย็นการนับคะแนนแต่ละหน่วยแม้จะมีความซับซ้อนกว่าอดีตบ้างแต่ไม่ควรใช้เวลายาวนานหลายชั่วโมงข้ามวันหรือข้ามวันทำให้สงสัยว่าคะแนนดังกล่าวได้ถูกส่งมาถึงส่งจากหน่วยมาถึงกกต.กลางเมื่อใดความล่าช้าในการรายงานคะแนนภาพรวมเป็นปัญหาที่หน่วยที่นับไม่เสร็จหรือการรวมคะแนนของกกต.ที่มีปัญหากันแน่ 4. การไม่ตรวจบัตรประชาชนกรรมการบางหน่วยบางแห่งถึงไม่ตรวจบัตรประชาชนและไม่มีการพิมพ์นิ้วมือเพื่อป้องกันการเวียนเทียนและการสูญตัวการมายื่นหนังสือครั้งนี้ข้าพเจ้าได้นำเครื่องคิดเลขมาฝากตามที่ท่านประธานได้สอบถามสื่อเมื่อวานนี้และได้นำผลไม้สดมาเพื่อฝากเนื่องจากช่วงนี้กกต.ให้สัมภาษณ์และตอบคำถามบ่อยจะเป็นการให้ความชุ่มชื้นต่อลำคอและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายสุดท้ายนี้อันนี้ก็เรียกร้องครับสุดท้ายนี้ขอให้กกต.พยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะองค์กรอิสระที่ได้รับงบประมาณของประชาชนในการจัดการเลือกตั้งโดยทำการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานได้แก่รายชื่อหน่วยเลือกตั้งผลของคะแนนประจำหน่วยเพื่อให้สังคมได้ร่วมกันตรวจสอบอีกทางหนึ่งทั้งนี้สมการทางคณิตศาสตร์ทำให้ตัวเลขบัตรเกินหลายล้านฉบับอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้งในครั้งนี้รวมถึงส่งผลต่อวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและวิชาสถิติอย่างมีนัยสำคัญหวังว่าท่านจะมีความระมัดระวังต่อผลข้างเคียงดังกล่าวขอแสดงความสงสัยสมบัติบุญงามมนุษย์นักเรียนครับเดี๋ยวผมจะไปกกต.มีคนรับนี่ครับมีนะครับอ่ะไป